ในวันนี้ขอให้เรามาค้นหาว่าคิรจักรกที่เรากําลังเข้าร่วมอยู่นี้เป็นคิรจักรกแบบไหนและเข้าใจว่าคิรจักนี้ได้ทรงก่อตั้งตามหลักฐานจากพระคัมภีร์และคําพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะอย่างไรเมื่อเราประกาศพระวจนะหากเราไม่ทราบว่าเราเป็นใครข่าวประเสริฐก็จะไม่สามารถประกาศไปได้อย่างรวดเร็วแต่จะล่าช้าลงและอ่อนกําลังลงเราจะต้องทราบว่า คิดระจักที่เรากำลังเข้าร่วมอยู่นี้ยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์มากขนาดไหนผ่านพระคัมภีร์และการยืนยันของผู้เผยพระวจนะครับและเรายังต้องเข้าใจอีกด้วยว่าความจริงที่มาจากพระเจ้านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกทั้งใบและจัก,กรวาลเพื่อทราบถึงหนทางในการไปสู่สวรรค์ความจริงอันล้ำค่าดังกล่าวมาจากซีโยนโดยความเชื่อเช่นนี้ เราควรประกาศพระวจนะไปยังสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกครับ,ม,รรบมีคิดรจักมากมายในโลกนี้ทาการคิดรจักเหล่านั้นเราต้องค้นหาคิดรจักที่ได้ทรงก่อตั้งโดยพระเจ้าครับบรรดาผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าความจริงจะออกมาจากคิดรจักดังกล่าวและความจริงนี้จะถูกประกาศไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้เรามาศึกษาเรื่องเหล่านี้โดยผ่านพระคัมภีร์ด้วยกันครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะร่วมกันศึกษาในวันนี้คือกิรจักที่ได้ทรงก่อตั้งโดยเชื้อสายของดาวิดและความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ครับมีกิรจักมากมายในโลกนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับมีกิรจักเป็นจํานวนมากและคนมากมายอ้างว่าตนเชื่อในพระเจ้าเช่นนั้นแล้ว ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรโลกใบนี้อย่างไรครับพระคัมภีร์บันทึกว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นโลกใบนี้แสนว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความมืดโดยปราศจากซึ่งความจริงและความสว่างผู้เผยพระชนะได้อธิบายถึงยุคสมัยที่เรากำลังอาศัยอยู่ว่าเป็นวันมีเมฆและมีความมืดทึบ พระเจ้าผู้ทรงทราบจุดจบตั้งแต่เริ่มต้นทอดพระเนตรเห็นวันสุดท้ายในยุคสมัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทรงพบว่าผู้คนมากมายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อสแสวงหาความจริงอย่างไรก็ตามพวกเขาจะหาไม่พบครับขอให้เรามาพิจารณาอามโมทบทที่8ด้วยกันครับข้อที่11ครับ พระเจ้าตัดว่าผู้ใดที่กําลังตัดภะวนะนี้ครับพระเจ้าทรงกําลังตัดครับดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งทุกภพิฆภัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ําแต่จะอดอะไรครับแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจุดจบตั้งแต่เริ่มต้น ทรงกำลังทอดพระเนตรวันสุดท้ายพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าโลกทั้งใบจะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มกล่าวคือประชากรทั้งหมดจะอดอาหารฝ่าจิตวิญญาณครับดังที่มีบันทึกไว้ว่าไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าโลกทั้งใบตกอยู่ในภาวะขาดแคลนครับ ทุกท่านครับสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราจากน้ำใหม่ครับไม่มีใครสามารถมีชีวิตได้ในสถานการณ์เช่นนั้นครับไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำนี่ไม่ใช่การอดอาหารหรือน้ำฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นการอดอาหารฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งก็คือการอดฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นน้ำแห่งชีวิตครับ ด้วยเหตุนี้คนบนโลกนี้กำลังไปสู่หนทางแห่งความตายฝ่ายจิตวิญญาณข้อที่12ครับเขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้นและจากทิศเหนือไปทิศตะวันออกเขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าแม้จะไปที่นี่และไปที่นั่นคิจน้จัินี้และขึะจักรโน้นนิกายนี้และนิกายโน้นเพื่อสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับแต่เขาจะหาไม่พบครับในตอนนี้โลกทั้งใบตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารฝ่าจิตวิญญาณและกำลังสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าเมื่อโลกทั้งใบตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าทรงประทานให้พวกเราทราบผ่านทางผู้เผยพระวจนะอาโมสดว่าโลกทั้งใบจะถูกปกคลุมด้วยการอดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับ ทุกท่านเคยวิ่งไปวิ่งมาเพื่อสแสวงหาความจริงไหมครับผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านเคยมีประสบการณ์นี้ครับฉันไปที่คิดรจักมากมายแต่ฉันรู้สึกว่าจิตวิญญาณของฉันยังกระหายว่างเปล่าและไม่ได้รู้สึกว่าฉันนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงผู้คนมากมายกำลังออกจากคิดรจักด้วยเหตุผลต่างๆ และนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จำนวนคริสเตียนกำลังลดลงครับเมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรโลกนี้ทรงทราบว่า,นา,นา,นานนมนุษยชาติจะตกอยู่ในสถา,านการณ์แห่งคำพยากรณ์เช่นนี้จึงทรงสำแดงให้เราทราบถึงเรื่องนี้ผ่านทางผู้เผยพระชนะอาโมสดใช่ไหมครับเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงกระทำสิ่งใดครับพระเจ้าได้ทรงเสด็จมายัางโลกและทรงสอนพระวจนะด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพวกเราควรทำอย่างไรครับ พวกเราควรพบพระอ,องค์ครับมีบันทึกไว้ว่าในยุคหลังพระเจ้าจะทรงสอนวิธีของพระอ,องค์แก่เราเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรในโลกนี้ไม่มีความจริงและไม่มีใครถือรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนคําสอนของพระบาอันและกฎเกณฑ์ของมนุษย์ปกคลุมทั่วโลกแทนพระวจนะของพระเจ้านี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพระเจ้าทรงสเสด็จมายัางโลกในสภาพมนุษย์เป็นครั้งที่สอง เพื่อให้ได้รับความรอดใช่ไหมครับดังที่มีบันทึกไว้ว่าพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์แก่เราผู้ได้เสด็จมาสู่โลกสถานที่ซึ่งไม่มีความจริงครับพระเจ้าทรงสเสด็จมาด้วยพระองค์เองเพื่อสั่งสอนพระวจนะแห่งความจริงครับถ้าพระเจ้าเสด็จมาพวกเราจะจดจําพระองค์ได้ไหมครับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จและพระคิดเทียมเทจมากมายจะปรากฏตัว และประกาศว่าเราเป็นผู้นั้นเราเป็นผู้นั้น,เ,เ,น,น,นเมื่อนั้นแทนที่จะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อสแสวงหาพระองค์โดยคิดว่าใช่คนนี้หรือเปล่าหรือเป็นคนนั้นเราต้องสแสวงหาพระคิดคือพระเมสยาที่เสด็จมาโดยผ่านคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับตามคำพยากรณ์ในหนังสืออาโมสบทที่8สิ่งที่เราต้องการอย่างเร่งด่วนคือพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ํา แต่เป็นการขาดแคลนทางจิตวิญญาณในการอดฟังพระวจนะของพระเจ้าจะกกลุ่มทั้งทั่วโลกในวันนั้นเขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลน้นเพื่อสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าทุกท่านครับลองจินตนาการดูนะครับเมื่อท่านมองจากมุมมองทางฝ่ายจิตวิญญาณคนฝ่ายโลกกำลังสแสวงหาหนทางในการไปสู่สวรรค์พวกเขากำลังพยายามเป็นอย่างมากครับ ทว่าจะมีเพียงบางคนที่พบเจอหนทางดังกล่าวดังที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่ามีเพียงบางคนเจอหนทางไปสู่สวรรค์ใช่ไหมครับและยังมีคำพยากรณ์ในหนังสือมีคาบทที่สีว่าพระเจ้าจะทรงสเสด็จมาในวาระสุดท้ายและจะทรงสอนวิธีในการมีชีวิตให้แก่คนของพระองค์และพวกเขาจะปฏิบัติตามใช่ไหมครับหากพระเจ้าไม่สเสด็จลงมาสู่โลก พวกเราก็ไม่สามารถมีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานโอกาสอย่างมากมายให้กับพวกเราครับในวันสบาโตนี้พวกเราควรมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในความจริงที่ว่าพวกเรากำลังอยู่ในกิดรจักรที่แท้จริงใช่ไหมครับผู้เผยพระวจนะอาโมสด,ด้พยากรณ์ไว้ว่าคนมากมายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลน,น้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออกเพื่อสแสวงหาหนทางกลับสู่สวรรค์แต่ไม่พบและพวกเขาสแสวงหาพระวจ,จนะของพระเจ้าแต่ก็หาไม่พบเช่นกันทุกท่านครับเมื่อท่านพิจารณาถึงสถานการณ์นี้แล้วพวกเขาเป็นอย่างไรครับพวกเขาดูน่าสงสารหรือสบายดีครับไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่พยายามนะครับแม้ว่าพวกเขากำลังพยายามแต่พวกเขาก็ไม่ได้อะไรเลย อย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเรามีสิ่งนั้นและได้รับสิ่งนั้นแล้วพวกเราจึงควรเข้าใจและตระหนักถึงความปรับพื้มใจในการมีพะอชนะของพระเจ้าใช่ไหมครับความปรับพื้มใจในการมีพะอชนะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่เราก็ควรเรียนรู้ความปรับพื้มใจในการแบ่งปันสิ่งที่เรามีด้วยเช่นกันครับเ <Reese? S 1> <ๆ>ช่นนั้นแล้วพระบิดาและพระมารดาตรัสให้พวกเราทําอย่างไรครับพรงตรัสว่าอย่าเห็นแก่ตัวแต่จงแบ่งปันสิ่งที่เจ้ามีให้กับผู้อือน่น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเรากําลังประกาศเกี่ยวกับพระบิดาพระมารดาและพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมครับขอให้เรามาพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานในพระคัมภีร์ถึงความจริงที่ว่าคนมากมายในโลกนี้จะไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามองเห็นและได้ยินพระวจนะขอให้เราไปดูที่วิบอนบทที่หข้อที่หนึ่งด้วยกันครับ และในปาดเบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่เจ็ดดวงและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอันดังว่าใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและขี่หนังสือม้วนนั้นออกใครเป็นผู้ที่สามารถแกะตราพระวจนะของพระเจ้าได้ครับคนมากมายสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า ท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลน,นู้นอย่างไรก็ตามาพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพราะวจนะของพระเจ้านั้นมีตราประทับจึงไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเกาวคือไม่มีใครสามารถอธิบายคําสั่งสอนของพระเจ้าได้ครับด้วยเหตุนี้อัครทูตยอนก็ร่ำไห้ในเรื่องนี้ขอให้เรามาพิจารณาต่อในข้อที่4ครับ และข้าพเจ้าก็ร่ำไห้เพราะไม่มีผู้ใดสมวควรจะลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือน,นั้นได้และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงแห่งเผ่ายูดาเชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตาทั้งเจ็ดดวงและขี่หนังสือม้วนนั้นออกได้พระเจ้าผู้ทรงทราบจุดจบตั้งแต่เริ่มต้นทรงให้พวกเราทราบถ,ถึงพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะผ่านทางผู้เผยพระวจนะหรือด้วยพระองค์เองครับ เมื่อท่านอ่านพระวจนะนี้มีเพียงผู้ใดเท่านั้นครับที่สามารถเปิดผนึกคําสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้ถูกประทับตาไวา้และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ให้แก่มนุษยชาติได้นั่นคือสิงแห่งเผ่ายูดาเชื่อสายของดาวิดครับมีใครในสวรรค์บนโลกนี้หรือใต้แผ่นดินที่สามารถเปิดผนึกพระวจนะของพระเจ้าได้ไหมครับไม่มีผู้ใดเลย นี่จึงเป็นเหตุผลที่อัครทูตยอนร่ำไห้อัครทูตยอนร่ำไห้โดยคิดว่าเช่นนั้นแล้วมเนุษยชาติทั้งหมดจะต้องถูกทำลายและพินาศเป็นแน่ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรในเวลานั้นผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงแห่งเผ่ายูดาเชื่อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตาทั้งเจ็ดดวงและขี้หนังสือมวลน,นั้นออกได้เพราะฉะนั้นเราต้องพบกับสิงแห่งเผ่ายูดา เชื้อสายของดาวิดใช่ไหมครับ <S <S เราต้องรู้ว่าใครคือเชื้อสายของดาวิดและต้องเรียนรู้จากเชื้อสายของดาวิดผู้นี้ครับแม้ว่าท่านจะมีความรู้มากมายด้านพระคัมภีร์ <S 1> <S 1> ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถสร้างคําสอนในพระคัมภีร์ <S <S ได้ตามความคิดของท่านโดยคิดว่าพระคัมภีร์จะต้องเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้น <S <S ความจริงทั้งหมดที่เราประกาศในตอนนี้ควรมาจากผู้ใดครับคําสอนเหล่านั้นควรมาจากเชื้อสายของดาวิดคือมาจากพระเจ้าครับ เราควรเป็นผู้ประกาศคำสอนของเชื้อสายของดาวิดครับมีบางคนอ่านพระคัมภีร์แล้วเกิดความเข้าใจผิดและตีความหมายของพระคัมภีร์ตามความคิดของตนคิดว่าฉันอาจตีความหมายแบบนี้ก็ได้และประกาศความคิดดังกล่าวให้กับคนอื่นๆนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแท้จริงครับมีเพียงสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากเชื้อสายของดาวิดเท่านั้นซึ่งคือหนทางแห่งการมีชีวิตหนทางแห่งความรอดและหนทางแห่งการอภัยโทษบาปพ,พวกเราควรประกาศ สั่งสอนและจดจําความจริงนี้ครับเมื่อทุกคนไม่ทราบว่ามีเพียงเชื้อสายของดาวิดเท่านั้นที่สามารถส่งพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกต้องได้พวกเขาจึงคิดว่าคิดรจักที่มีคนเข้าร่วมมากมายก็น่าจะมีความจริงเราไม่ควรคิดเช่นนั้นครับเราจะต้องสแสวงหาเชื้อสายของดาวิดเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับ ขอให้เรามาศึกษาคำพยากรณ์เกี่ยวกับดาวิดด้วยกันครับไปดูที่โฮชยาบทที่3ข้อที่4ครับเพราะว่าพงพันธ์ุอิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานานทั้งจะไม่มีการสักการะบูชาหรือเสาศักดิ์สิทธิ์หรือเอโฟดหรือรูปพระภายหลังพงพันธุ์อิสราเอลจะกลับมาและสแสวงหาพระเยโหวาพระเจ้าของเขาและสแสวงหาใครครับ และสแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาทั้งหลายและในการต่อไปเขาจะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและสแสวงความดีของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับในวาระสุดท้ายครับสแสวงหาดาวิดในวาระสุดท้ายหมายถึงตามหาดาวิดใช่ไหมครับทําไมเราต้องตามหาดาวิดในวาระสุดท้ายครับในวิบวรณ์บทที่5พระเจ้าส่งให้เราทราบถึงเหตุผลที่เราต้องตามหาดาวิดใช่ไหมครับ นั่นก็เพราะว่าไม่มีใครในสวรรค์หรือบนโลกหรือใต้แผ่นดินจะสามารถสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ามนุษยชาติทั้งหลายจึงทําอะไรจากทะเลนี้ไปทะเลโน้นครับพวกเขาท่องเที่ยวสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรก็ตามไม่มีใครพบครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพระเจ้าเสด็จมาสู่โลกอีกครั้งพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า ในวาระสุดท้ายมนุษยชาติจะสแสวงหาดาวิดและมีความยำเกรงต่อพระเจ้าเพื่อสแสวงความดีของพระเจ้าครับและยังมีบันทึกอีกว่าไม่มีผู้ใดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินที่สามารถขี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือน,นั้นได้มีเพียงดาวิดเท่านั้นที่สามารถเปิดหนังสือม้วน <en> หากปะะจากาซึ่งคำสอนจากดาวิด มนุษยชาติสามารถได้รับน้ําแห่งชีวิตซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าได้ไหมครับไม่ได้อย่างแน่นอนครับพวกเราเป็นผู้ที่ต้องตายเพราะการอดอาหารและการอดน้ําฝ่ายจิตวิญญาณทว่าพระเจ้าทรงสอนพวกเราถึงหนทางแห่งการมีชีวิตผ่านทางคาพยากรในพระคัมภีร์ครับดังนั้นพวกเราจึงได้กลายเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่มีความยำเกรงต่อดาวิดในวาระสุดท้าย และได้รับพระพรจากพระเจ้าเช่นนั้นแล้วใครคือเชื้อสายของดาวิดครับขอให้เรามาค้นหาคำตอบผ่านทางหลักฐานจากพระคัมภีร์และบรรดาผู้เผยพระชนะด้วยกันครับขอให้เรามาพิจารณาวิวรณ์บทที่22วิวรณ์บทที่22ข้อที่16ด้วยกันครับเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่าน,านเพื่อคิดจักทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของใครครับ ของดดาวิคําตอบอยู่ที่นี่ครับนั่นหมายความว่ามีเพียงพระเยซูคริสเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยพระวจนะแห่งความจริงที่ได้ถูกปิดซ่อนไว้ครับบางคนกล่าวว่าศิยาพิบาลท่านนี้เทศนาได้ดีมากเราไม่ต้องการบุคคลใดบุคลคลหนึ่งสําหรับความรอดเราไม่สามารถได้รับความรอดโดยผ่านศิยาพิบาลท่านใดท่านหนึ่งครับเราสามารถได้รับความรอดผ่านทางเชื้อสายของดาวิดเท่านั้น เราจึงต้องแสวงหาคิรจักที่ได้ทรงก่อตั้งโดยเชื้อสายของดาวิดถ้าท่านต้องการไปคิรจักรท่านต้องไปคิรจักรนั้นครับเราต้องไม่คิดว่าคิรจักรไหนใหญ่ที่สุดในโลกคิรจักรไหนมีชื่อเสียงที่สุดในโลกคิรจักรไหนมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเป็นจํานวนมากแต่เราจะต้องคิดว่าคิรจักใดที่ได้ทรงก่อตั้งโดยเชื้อสายของดาวิดครับ ด้วยเหตุนี้ในวิวรณ์บทที่22มีบันทึกไว้ว่าเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่าน,านเพื่อคิดจักทั้งหลายพระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเราเป็นเชื้อสายของดาวิดกล่าวคือพระเยซูทรงเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดครับหนังสือวิวร์ ได้ถูกบันทึกหลังจากที่พระเยซูคิดเสด็จมาอย่างโลกนี้และกลับสู่สวรรค์เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงวิวรณ์ให้กับอัครทูตหย่อนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ6 0ถึง70ปีหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จกลับสู่สวรรค์ครับเช่นนั้นแล้วพระเยซูที่จะแกะตาประทับพระวจนะของพระเจ้า ที่ได้ถูกประทับตาไว้เป็นระยะเวลายาวนานนั้นคือใครครับคือพระเยซูผู้ซึ่งเสด็จมาครั้งแรกไหมครับนั่นเป็นช่วงเวลาหลังจากที่พระเยซูครั้งแรกเสด็จกลับสู่สวรรค์แล้วดังนั้นผู้นี้คือพระเยซูที่ทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สองครับพระองค์จะเสด็จมาในนามของใครเมื่อเสด็จมาเป็นครั้งที่สองครับพระองค์จะเสด็จมาเป็นเชื้อสายของดาวิดครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะไม่ทรงใช้พระนามว่าเยซูแต่ใช้พระนามใหม่เมื่อเราเจอพระเยซูผู้ซึ่งเสด็จมาโดยเป็นเชื้อสายของดาวิดพวกเราจะทราบได้ว่าความจริงที่พวกเรามีนั้นเป็นสิ่งที่คนทั่วทั้งโลกพยายามที่จะสแสวงหาครับเราจึงต้องออกไปและแบ่งปันความจริงให้กับคนอื่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อท่านพิจารณาถึงคำพยากรณ์จะพบว่า มีคนมากมายนับไม่ถ้วนกําลังสแสวงหาความจริงนี้อยู่ใช่ไหมครับเราควรแบ่งปันความจริงให้กับพวกเขาและปฏิบัติพวกเขาครับอาจมีคนหนึ่งกล่าวว่าเราคือเชื้อสายของดาวิดและคนอื่นก็กล่าวว่าเราก็เป็นเชื้อสายของดาวิดเช่นกันและอีกคนก็ว,ว่าฉันชื่อดาวิดถึงแม้จะอ้างเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นดาวิดได้ครับดาวิดจะต้องเสด็จมาด้วยหมายสำคัญตามที่พระคัมภีร์และผู้เผยพระชนะได้พยากรณ์ไว้ไม่ใช่หรือครับ ขอให้เรามาพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับหมายสําคัญที่เชื้อสายของดาวิดจะทรงนํามาเมื่อพระองค์เสด็จมาเป็นครั้งที่สองขอให้เรามาพิจารณาในอิสยาห์บทที่ห5ข้อที่หนึ่งครับเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ําในอาโมสบทที่8ได้บันทึกไว้ว่าไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ําแต่จะมีการอดฟังพระวชนะของพระเจ้า และในที่นี้อิสยาบทที่ห5ข้อที่หนึ่งได้บันทึกไว้ว่าเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ําและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้นํานมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าทําไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดี และให้ตัวปีติยินดีในไขมันเอียงหูของเจ้าและมาหาเราจงฟังเพื่อจิบวิญญาณของเจ้าจะอะไรครับจะมีชีวิตพระเจ้าตรัสด,ด้วยพองเองว่าเมื่อเจ้ามาหาเราและฟังเจ้าจะมีชีวิตเราจรึงต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเราควรเรียนรู้จากพระเจ้าครับเพื่อจิบอวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตและเราจะทำพันธสัญญาอะไรครับ พันธสัญญานิรันร์กับเจ้าพันธสัญญานิรันร์นั้นมีลักษณะพิเศษที่เฉพาะเจาะจงครับอนุสนความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อใครครับต่อดาวิดลักษณะพิเศษของดาวิดคือพันธสัญญานิรันร์ครับถ้าคนมากมายอ้างว่าเราคือดาวิดเราสามารถตัดสินพวกเขาได้โดยการพิจารณาว่าพวกเขามีพันธสัญญานิรันร์หรือไม่ พวกเราจะต้องยืนยันว่าคนเหล่านั้นเป็นดาวิดผู้ซึ่งพระคมัมภีร์และผู้เผยพระชนะได้เป็นพยานหรือไม่โดยผ่านพันธสัญญานิรันด์ครับถ้าไม่มีพันธสัญญานิรันด์คนผู้นั้นก็เป็นดาวิดเทียมเทศครับถ้าผู้ใดอ้างตนว่าเป็นผู้ตวรวจราชการลับแต่ไม่มีตราประจําตําแหน่งคนนั้นเป็นผู้ตวรวจราชการลับที่แท้จริงหรือเทียมเทศครับเทียมเทศครับ ในทำนองเดียวกันถ้าผู้ใดอ้างตนว่าเป็นดาวิดเขาต้องนำพันธสัญญานิรันที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ดาวิดครับเราไม่จำเป็นต้องสแสวงหาดาวิดด้วยหลักฐานอื่นใดเราเพียงแค่ต้องพินิษพิเคราะห์ว่าบุคคลผู้นั้นมีพันธสัญญานิรันหรือไม่นี่เป็นคํามัากรที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษยชาติใช่ไหมครับ เพียงเพราะเราไปคิดจักขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะได้รับความรอดครับเราสามารถได้รับความรอดโดยผ่านทางพระคิดผู้เสด็จมาสู่โลกเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงเสด็จมาในสภาพเนื้อหนังเช่นเดียวกับพวกเราแล้วเราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรครับพระเจ้าทรงทําให้พวกเราทราบถึงวิธีการรู้จักพระองค์โดยผ่านอิสยาบทที่55สิสิ่งใดที่ทรงประทานให้กับดาวิดครับ พันธสัญญานิรันครับเราจึงต้องพบกับดาวิดผู้เสด็จมาพร้อมกับพันธสัญญานิรันใช่ไหมครับแล้วพันธสัญญานิรันคืออะไรครับบางคนกล่าวว่าฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพันธสัญญานิรันหรือเราจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าพันธสัญญานิรันคืออะไรเพื่อที่จะแสวงหาดาวิดไม่ใช่หรือเกี่ยวกับพันธสัญญานิรันพระเจ้าทรงประทานพระพรชนะที่เป็นคู่กันไว้ในพระคัมภีร์เราสามารถหาข้อพระคมภีนั้นได้ในฮิบูบทที่13บส เราทุกคนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับป่อยให้เรามาพิจารณาในฮีบูบทที่13ข้อที่20ด้วยกันครับขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันนั้นเมื่อพจิจารณาฮีบูบทที่13ข้อที่20ในพระคัมภีร์ฉบับอื่นมีบันทึกไว้ว่า ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตายและพระเจ้าทรงทำพันธสัญญานิรัน์กับประชากรของพระองค์โดยโลหิตของพระเยซูเช่นนั้นแล้วพันธสัญญาอะไรคือพันธสัญญานิรันครับคือพันธสัญญาที่ถูกสร้างโดยพระโลหิตเมื่อพิจารณาจากพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่า พันธสัญญาใหม่คือพันธสัญญานิรันด์ขอให้เรามายืนยันโดยผ่านมัทธิวบทที่26ด้วยกันว่าพันธสัญญานิรันด์นั้นคืออะไรมัทธิวบทที่26ข้อที่17ครับเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพงค์จัดเตรียมปสัสก,กาให้พระงค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงตรัสตอบว่า จงเข้าไปหาผู้หนึ่งในกรุงบอกเขาว่าพระอาจารย์ว่าการกำหนดของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปสัสก,กาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสวกของเราความสัมพันธ์ระหว่างพิธีปสัสก,กาและพันธสัญญาน,นิรันคืออะไรครับขอให้เรามาพิจารณาต่อไปในข้อที่26ครับระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุก,การแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของใครครับนี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่ออะไรครับเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากพระองค์ตรัสว่านี่เป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาเราเห็นเหตุการณ์เดียวกันของพิธีปสัสก,กาได้ในลูกาบทที่22ข้อที่7ครับ พอถึงวันกินขนมปังไร้เชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปสัสก,กาพระอ,องค์จึงทรงใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปสัสก,กาให้เราทั้งหลายกินพระเยซูทรงบัญชาให้ถือรักษาพิธีปสัสก,กาด้วยพระอ,องค์เองและทรงสั่งสอนเหล่าสวกในการเตรียมพิธีปสัสก,กาขอให้เรามาพิจารณาต่อในข้อที่19ครับพระอ,องค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักทรงให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่า นี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยในถ้วยนี้มีเล้าองุ่นแห่งปัสากาใช่ไหมครับกระทําเหมือนกันตัดว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นอะไรครับเป็นคําสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราพันธสัญญานิรันที่ทรงประทานให้กับดาวิดนั่นก็คือพันธสัญญาใหม่ ที่ถูกสถาปนาโดยพระโลหิตอลัมค่าของพระเยซูคริสต์ตามที่ได้มีพยากรไว้ในฮิบูบทที่13ครับถ้าหากเชื้อสายของดาวิดไม่เสด็จลงมาสู่โลกและไม่ทรงเปิดหนทางให้เราเราก็จะไม่สามารถเข้าใจความจริงอย่างถูกต้องและไม่สามารถพบพันธสัญญาใหม่ได้ครับ พระคมพีเป็นพยานว่าไม่มีใครสามารถกระทำการงานนั้นได้เว้นแต่เชื้อสายของดาวิดเมื่อเราได้พบเจอกับเชื้อสายของดาวิดโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนจะกลายเป็นโลกแห่งความสว่างและเราก็จะสามารถค้นพบหนทางไปสู่อาหารและน้ำฝ่ายจิตวิญญ,ญาณในยุคสมัยนี้คือยุคที่กระหายพอดอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณได้ใช่ไหมครับ เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเป็นครั้งที่สองในนามของดาวิดเราต้องพบกับพระองค์และในพระคัมภีร์อธิบายว่าหมายสําคัญของดาวิดคือพันธสัญญานิรันเมื่อเราอ้างอิงถึงฮีบูบทที่13มัทธิวบทที่26และลูกาบทที่22ก็จะพบว่าพันธสัญญานิรันนั้นก็คือพันธสัญญาใหม่ครับในขนาดนี้พวกเรากําลังอยู่ในความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ และโดยผ่านคำสั่งสอนของพันธสัญญาใหม่พวกเรามีความหวังในสวรรค์นเนื่องจากเราอยู่ในความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่เราได้เรียนรู้หนทางที่จะมีชีวิตและมีความหวังในสวรรค์สถานที่ซึ่งเราสาม,มารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดกาลเกี่ยวกับความจริงที่ว่าพวกเรากำลังอยู่ในความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ขอให้พวกเราถวายความขอบคุณและพระสิริแด่พระบิดา และพระมดาแห่งฟ้าสวรรค์มากยิ่งขึ้นในวันสบาโตนี้ครับพวกเรามีความจริงที่แน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราประกาศความจริงนี้ให้กับคนมากมายด้วยกันนะครับในมุมมองทางฝ่ายจิตวิญญาณคนในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยแต่ว่าพวกเรามีทุกอย่างครับถึงแม้เรามีทุกอย่างแล้วแต่เราก็ไม่ควรที่จะมีความโลภเพื่อจะได้มากยิ่งขึ้นนะครับพระเจ้าตรัสว่าจงแบ่งปันให้ในสมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกการประกาศเป็นการแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นนั่นคือการปนิบัติผู้อื่นครับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสิ่งที่ดีเลิศยอดเยี่ยมและศักดิ์สิทธิ์พวกเรามีความจริงที่น่ามหาัศจรรย์ขออย่าสูญเสียความภาคภูมิใจและความมั่นใจในความจริงเลยนะครับและขอให้พวกเรากลายเป็นประชาชนของพระเจ้าที่สามารถประกาศข่าวประเสริฐไปสู่ทั่วโลกเพื่อให้จิตวิญญาณมากมายกลับใจใหม่ได้ในปีนี้ครับ ในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ขอให้พวกเราถวายความขอพระคุณแด่พระบิดาและพระมารดาที่ทรงเรียกพวกเรามาสู่ความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่และขอให้เรามีความปิติยินดีในความจริงที่ว่าครอบครัวแห่งสวรรค์มากมายอยู่ด้วยกันกับเราขอให้เราประกาศอย่างหนักในปีนี้จนกว่าเราจะได้พบกับครอบครัวแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งหมดที่หลงหายผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับพระคุณอย่างมากมายผมขอจบคำเทศนาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ